มอยากรู้จักคุณที่เป็นคุณจริงๆทำไมล่ะคะฟ้าไม่ได้น่ารู้จักขนาดนั้นเลยนะคะเอางี้นะครับสิ่งที่ดึงดูดผมตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนั่นแต่ผมมีเซนส์บางอย่างบอกว่าเราสองคนมีความเกี่ยวข้องกันจะอธิบายยังไงดีครับเอาเป็นว่าผมอยากรู้จักคุณฟ้าจริงๆนะครับไม่ใช่มุกใช่ไหมคะไม่ใช่มุกหรอกครับแต่ไม่แน่นะครับวันหนึ่งคุณอาจจะจีบคุณฟ้าก็ได้คุณน้องฟ้ามากินข้าวกับใครเหรอคะโอ้ยสวัสดีครับหม่อมตายแล้วทำไมมากินข้าวร้านนอนแบบนี้ล่ะคะตายแล้วทำไมมาถึงไม่บอกจะได้ให้เด็กยกอาหารขึ้นไปให้บนตึกผมไม่อยากอึกระเริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยคนบนตึกนะครับชอบสอบรู้สอบเห็นผมอยากคุยกับเพื่อนเป็นการส่วนตัวนะครับเพื่อนครับคุณฟ้าเป็นเพื่อนใช่ครับอย่างนึงนะครับอย่าเรียกผมว่าหมอมอีกนะครับจะเอาไปใช้ผิดมันน่าอายครับค่ะคุณฟ้ารอนานไหมครับขอบคุณที่รอนะครับเดี๋ยวผมขอรอเอกสารแป๊บนึงนะครับค่ะเราคุณภูมิกับโคราชวันไหนคะวันอาทิตย์นี้ครับอ๋อแต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมกลับมาแล้วนะครับคุณฟ้าอยากไปเที่ยวหรืออยากไปไหนไหมครับเดี๋ยวผมพาไปนี่เป็นอาหารหรือว่าเป็นไกด์นะคะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะให้คุณอยู่กับครอบครัวเถอะผมอยู่มาตลอดชีวิตแล้วครับแต่ผมอยากไปเที่ยวกับคุณฟ้ามากกว่านี่คุณปล่อยเสน่ห์เก่งแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ คุณฟ้าดีครับตรงดีผมชอบจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่คุณฟ้าเนี่ยผมไม่ลงทุนขับรถไปกับกรุงเทพโคราชหรอกครับว้าวคุณเป็นคนแรกเลยนะครับที่นัดแรกให้ผมไปวัดอ่ะผมว่าคุณแม่กับคุณทวดผมต้องชอบคุณมากๆแน่เลยครับฟ้าแค่อยากทำบุญบ้างอะค่ะแต่ว่าถ้าคุณให้คนห่างวัดอย่างผมเนี่ยได้ทำบุญบ้างนะครับงั้นกาวัดเลยไหมครับ